ัวนี้นะครับเป็นกระจกซัพไฟที่กันรอยโหดมากนะครับต้องเอาเพชรแท้มาขูดเท่านั้นถึงจะเป็นรอยได้นะครับผมหน้าบัตรด้านในก็จะเป็นสีดำนะครับที่เป็นโครโนจับเวลาเสี้ยววินาทีแบบนี้และเนียนมากนะครับปลายเข็มวินาทีสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ง่ายนะครับเพราะมันเป็นสีดำไงนะครับพี่ก็ใส่ได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีรอยขีดข่วนหรือว่านาฬิกามันจะหมองเลยนะครับตัวนี้คือการรอยสุดอยู่แล้วนะครับมีไว้ที่ด้านขวาล่างนะครับผมปัดเลสสายเลสนะครับประกัน CMG เหมือนเดิมนะครับ1ปีนะตัวซัพไฟคริสตัลราคาจะสูงกว่าตัวทั่วไปเยอะนะครับผมเพราะว่าพี่คิดดูขนาดว่าไซเบอร์ไฟอ่ะกระจกยังไม่เป็นซัพไฟคริสตัลกระจกยังไม่ได้เป็นซัพไฟคริสตัลเลยสวยมากชัดมากภายน้ำเนาะใช่ค่ะภายน้ำแบบพุ่งจัดๆเลยครับตัวนี้เอานะเปิดศูนย์ได้ครับบิดละ500เห็นว่าก่อนหน้านี้นี่มีคนถามหาซัพไฟคริสตัลเยอะมากนี่1,000แล้ว1,000ครับบิดทำไม 1,500 2,000 ครับเพราะว่าพี่ต้องนอน 1,500 ถ้าพี่เอาไปเนี่ยพี่ต้องคิดถึงการใช้งานระยะยาวพี่อยากคิดถึงการใช้งานแค่แบบอาทิตย์เดียว2อาทิตย์มันยังไม่เป็นรอยหรอกนาฬิกาครับแต่ถ้าพี่ใช้งานสักปีนึงพี่จะเห็นรอยแน่นอนถ้าพี่ใช้กระจกธรรมดามีอยู่แล้วครับรอยขีดข่วนรอยขนแมวมีถ้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวเนี้ยในระยะยาว5ปี10ปี20ปีมันจะไม่เป็นรอยเลยนะครับใช้คำว่าเลยนะครับเออมันขนาดนั้นเลยนะบิดต่อไป 3,500 นะคะบิดต่อไป 3,500 ครับ 3,000 ไม่ได้ครับพี่อยู่บนซัพพลายคริสตัลราคานี้ไม่ได้ครับกระจกอย่างเดียวก็เกินแล้วครับไม่งั้นน่ะพี่คิดเอาง่ายๆนะไม่งั้นอ่ะครับราคา 3,000 บาทนะนาฬิกาทุกเรือนบนโลกใบนี้มันเอากระจกแบบนี้มาทำแล้วเว้ยถ้ามันราคาไม่แพงจริงอ่ะพี่แล้วนี่คือทรงสวยมากถูกไหมถ้ามันราคาไม่แบบสูงจริงอ่ะทุกเรือนบนโลกใบนี้มันใช้กระจกแบบนี้หมดแล้วแต่มันราคาตามวัสดุพี่ตื่นราคามันก็สูงตามวัสดุของมันเนาะใช่ตามคุณภาพตามคุณภาพอ่ะครับปัด43อ่ะรวมมะยมไม่รวมอยู่ที่41นะครับอ่ะน้องรันลองใส่ดูรอบบ่ายพี่ปอยบอกถอดกระจกส่งไปเออถอดแค่กระจกได้ไหม 3,000 บาทอ่ะเออราคานี้มันแบบไม่ได้เลยจริงๆว่ะถ้าแบบก็ปิดเท่าตัวหน้าปัดธรรมดายังปิด 3,500 เลยอ่ะ 4,000 เลยอ่ะปัดกระจกธรรมดาผมยังปิด 4,000 เลยต้นเบรกนี่ซัพพลายคริสตัลข้อ1อ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องตามนั้นข้อ2เอาไงครับใช่สวยขนาดนี้43ครับสายขนาดเท่าไหร่43ถ้า 3,000 ราคานี่ถูกสุดในโลกนะครับหาไม่ได้แน่นอน3,500พี่ไพลินข้อ1ครับบิดต่อไป 4,000 ครับ3,500พี่ไพลินข้อ2ฮะ3,500พี่ไพลินข้อ3ฮะภายในเสียงกันดิ่งปิดเลยนะครับนำแค่ 3,500 เนาะ 4,000 พี่ฟ้าหลังฝนข้อ1ครับของ Casio Edifice ครับและเป็นตัวซัพไฟร์คริสตัลเป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยครับตัวรุ่นใหม่นะครับตัวเขาเรียกว่าตัวการ์ดของเขาที่ติดมากับตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะต่างจากตัวทั่วไปนะเห็นไหมมันจะเป็นการ์ดดำแบบนี้นะครับ 4,500 ข้อ1ครับปิดต่อไป 5,000 ครับ 4,500 ข้อ2ครับ 4,500 ข้อ3ครับภายในเสียงกันดิ่งปิดเลยนะฮะปิดต่อไป 5,000 ครับมาเร็วทุกคนตัวธรรมดาปิดไป 4,000 ครับพี่โอเคครับปิดนะฮะพี่ไพลินครับ 4,500 5,000 ทันป่าววะอ่าอีกแล้วได้ว้าวุ่นอีกแล้วว้าวุ่นเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าว้าวุ่นว้าวุ่นอีกแล้วทันเปล่าทันเปล่าพี่ห้าทันเปล่าเพราะว่าอะไรทุกคนตัวนี้มันเป็นคริสตัลอันเพียงคริสซัพพลายคริสตัลใช่ไหมคะมันโหดมากแล้วต้องภายน้ำเมื่อกี้หนูดูคือมันสวยมากแล้วหน้าปัดตรงกระจกใช่ไหมคะเขาเรียกว่ากระจกเนาะใช่มันเป็นกระจกกันรอยที่มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้ว5,500 ข้อ1ครับ 5,500 ข้อ2ครับ 5,500 ข้อ3ครับภายในเสียงก็ดิ่งปิดเลยนะฮะปิดการประมูลครับ 5,500 ฮะพี่ไพลินครับชื่อเล่นเลข1ฮะแคปหน้าจอชื่อเล่นเลข1ได้เลยครับพี่ไพลินหน้าจอชื่อเล่นหนึ่งได้เลยครับพี่ฟ้าหลังฝนสำรองได้เลยพี่ไพลินได้แคปหน้าจอชื่อเล่นเลขหนึ่งได้เลยครับโอเคครับพี่ลินเนาะพี่ลินแคปแล้วส่งไปตามนี้นะครับใส่แอดด้านหน้านะครับตอนนี้ SPOY SNOP Spoil Shop นะส่งหาแอดมินได้เลยนะครับพี่ฟ้าหลังฝนสำรองให้หน่อยครับพี่ฟ้าหลังฝนน่าจะเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วมั้งนะครับสำรองให้ผมหน่อยครับสำรองชื่อเล่นเลขหนึ่งให้ผมหน่อยครับพี่ฟ้าหลังฝนครับสำรองให้หน่อยนะ
เดี๋ยวเราน่าจะต้องขยับไปตัวใหญ่แล้วมั้งเวลาจะไม่พอพี่ฟ้าหลังฝนว่าพื้นหลาวนี่สำรองให้หน่อยตาได้ครับโอเคถ้าพี่ฟ้าหลังฝนสำรองแล้วโอเคส่งไปตามนี้นะแอดสปอยช็อปนะครับมีแอดด้านหน้านะครับตรงตัว SPY SLP สปอยช็อปตามนี้นะครับโอเคนะจริงๆยังมีอีกหลายตัวที่อยากจะเปิดให้นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเราจะไปกันไปช้ากับเรือนกุชชี่แล้วมั้งรู้สึกว่าน้องงานเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะพี่ๆรอก่อนนะครับทั้งหมดไหมฮะทั้งหมดนะของผู้หญิงมีของผู้หญิงมีมาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัวใหญ่ให้พี่แล้วเอาหน้าสีทิฟฟานี่บูไหมสีทิฟฟานี่บูไหมมาจากกัลยาณีสวัสดีครับพี่น้องอามานีสวัสดีจ้าน่ารักทุกคนเลยนะกัลยาณีจะบอกให้น่ารักมากฝากชมเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับวันนี้ผมไปโรงเรียนกัลยาณีมาผมกลับไปนครมาผมกลับไปบ้านเกิดมานะครับไปถ่ายงานมานะครับเด็กๆใต้น่ารักทุกคนมาพี่นุกถ่ายใกล้มาแล้วครับไซโก้ได้เลยครับได้เลยครับใกล้จะมาแล้วตัวนี้นะครับสาวๆนะเตรียมพร้อมหน้าทิฟฟานี่บลูนะครับอย่างที่บอกมันคือสีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดณขณะนี้นะครับต้องมีเก็บนะครับหน้านี้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของร้านด้วยนะครับที่ตัวหลักเวลาจะเป็นทับทิมนะครับผมที่เป็นสีทิฟฟานี่บลูแบบนี้ทั้งหน้าปัดและตรงตัวหลักเวลาเลยนะครับปัดเลทสายเลทปัดกลมนะครับผมเป็นทอด3เข็มนะครับมือ1ป้ายห้อยนะครับอันน้ำลึก30ราคาช็อป 5,000 เปิดศูนย์บิดละ500มาเปิดศูนย์บิดละ500ครับผมหน้าทิฟฟานี่บูเลยสวยมากน่ารักมากๆเลยครับบิดต่อไป 1,000 ครับ 1,000 1,500 2,000 มาได้เลยครับช็อปมัน 5,000 ครับฝากบิดไวนิดนึงนะผมจะได้เคาะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีแค่บิดเดียวผมจะคอยพี่ๆไม่ได้เลยนะครับเนาะฝากบิดกันไวนิดนึงนะจ๊ะมันไม่มีหลักร้อยอยู่แล้ว 1,500 นะครับบิดต่อไป 2,000 ครับว่าอย่างไรราคาเอาช็อป 4,450 บาทนะสวยมากนะครับสีนี้ผมบอกพี่แล้วเนาะ 1,500 ข้อที่1นะครับมีแค่เรือนเดียวนะฮะ 1,500 ข้อ2ครับสาวๆว่าไงจ๊ะอย่ายอมง่ายๆนะจ๊ะข้อ3ครับแค่หมวกใบนึงก็ 3,000 แล้วทายในเสียงก็ดิ่งนะฮะอ่ะไม่มีครับไม่มีครับปิดการประมูลเนาะปิดนะครับโอเคพี่ต้องพี่ต้องครับชื่อเล่นเลข1ฮะแคปหน้าจอชื่อเล่นเลข1ได้เลยครับผมหน้าจอที่เล่นเล่นหนึ่งได้เลยพี่หนึ่งอ๋อพี่หนึ่งเปลี่ยนรูปเหรอพี่หนึ่งนี่เองพี่หนึ่งเปลี่ยนรูปเหรอครับพี่หนึ่งแค่แล้วส่งไปตามนี้นะครับใส่แอดด้านหน้านะครับตรงนู้น S P Y S L P นะครับพี่หนึ่งเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วนะครับผมต้องรีบเพราะว่าเวลาผมต้องลง5 ทุ่มนะครับนี่ผมยังมีอีกหลายตัวจริงๆผมจะเอาตัว G Shock พวก Limited มาเปิดให้พี่ดูแต่เวลามันไม่ทันแล้วพี่เวลาไม่ทันมันไปเสียเวลากับพวกแบบเนี่ยแบบ G Shock Limited ผมจะเอามาเปิดให้พี่อยู่เนี่ยกระป๋องเบียร์เนี่ยนี่ข้างในมีนาฬิกานะเว้ยข้างในมีนาฬิกาละแต่ว่าไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะครับวันนี้มันไม่ทันแล้วผมไปเปิดตัวใหญ่ให้พี่ละผู้หญิงมีแต่ผมบอกพี่ก่อนนะว่าหลังจากนี้ไปอ่ะของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบคือผมให้พี่เล่นหลักพันไปแล้วไงพี่พอจะเข้าใจไหมผมให้พี่เล่นหลักแบบว่า2,000 3,000 ไป2ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือมันจะเป็นหลักหมื่นแล้วนะตื่นมันจะเป็นหลักแบบหลักพันมันจะแทบไม่มีแล้วนะแทบจะไม่มีหลักพันแล้วนะครับเนาะอ่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นไซโก้ไฟนะครับไซโก้ไฟเนาะกล่องใบครบมือ1นะครับแน่นอนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เพิ่งออกเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ดีจังเลยมีผ้าเช็ดมาให้ด้วยดีเนาะมันเป็นบางตัวนะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ตัวนี้มันมีมาให้นะครับนะแล้วก็สมุดคู่มือนะครับใบรับประกันพร้อมนะครับยังไม่ลงวันที่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นไซโก้สปอร์ตนะครับในบรรดาไซโก้สปอร์ตเขาจะสามารถที่จะ
เพิ่มประกันเป็น3ปีได้นะครับเพิ่มได้อีก2ปีเป็น3ปีนะครับรวมเป็น3ปี FC โคราชรอแป๊บนึงนะน้องไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับระหว่างนี้ก็ประมูลนาฬิกากับผมไปก่อนมาหล่อเลยตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าไพลอตของตัวไซโก้ไฟนะหน้าไพลอตเลยนะครับพี่ลีอยากได้หน้าปัดน้ำเงินใช่ไหมตัวนี้จับได้เลยพี่นะครับอ่ะเดเดนะครับไซโคไฟออโตเมติกนะครับดูการเดินดินของเข็มนะถ้าใครที่ไม่ค่อยชินกับการเล่นนาฬิกานะครับผมจะบอกให้พี่ฟังว่าการเดินเนียนๆแบบเนี้ยพี่จะเห็นว่ามันจะไม่ได้เดินแบบเป็นจังหวะแบบตึกตักตึกตักตึกตักใช่ไหมมันเดินเนียนแบบนี้มันคือออโตเมติกนั่นเองนะครับผมซึ่งออโตเมติกเนี่ยตัวนี้มันโชว์กลไกหลังเปลือยด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับโรเตอร์นะครับจะเลเซอร์ไซโคไฟแบบนี้นะครับเป็น24 Jewel นะครับผมเลททั้งเรือนนะครับตัวนี้ใช้เครื่องคาลิเบอร์ 4R36 นะครับเครื่องอินเฮ้าส์ของไซโคไฟนะครับที่สามารถสำรองพลังงานได้ถึง41ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องโหดเครื่องนึงเลยของไซโคเป็นเครื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเครื่องประจำชาติของไซโคเลยอ่ะนะครับสามารถที่จะไขลานเพิ่มได้เป็น48ชั่วโมงนะครับเดย์นะตัวนี้นะครับราคาออกช็อปนะครับจะอยู่ที่ 11,900 นะประมาณ 12,000 นะครับประมาณ 12,000 เนาะนะครับเอานะกระจกจะเป็นมินเนอรัลคริสตัลนะครับกันรอยขีดข่วนนะครับพายน้ำโอ้โหน้องรันว่าตัวเมื่อกี้พายน้ำโหดแล้วนะไซโก้โหดกว่าไซโก้พุ่งไวครับโหดมากนะครับเราข้างหลังเอานะเปิด0บาทนะครับบิดละ500นะไซโก้ไฟน่าจะพอรู้ราคากันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับไซโก้ไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับก็จะเรียกว่าหน้าไพลอตนะแบบนี้นะครับมารู้ราคาแล้วใส่ได้เลยผมจะได้ไปตัวอื่นต่อได้เร็วๆนะครับแต่เราจะได้ไม่ต้องค้างอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนานๆนะครับผม 3,000 นะคะพี่แชมป์ค่ะลุยเลยลุยเลยครับต้องเป็น 4,000 ใช่ไหมคะ 3,500 ครับ 4,000 มาแล้วมีต่อไป 4,500 ครับ 5,000 5,500 มาได้เลยครับไซโก้ไฟน่าจะพอรู้ราคากันอยู่แล้วนะครับ อย่าทำเป็นไม่รู้แหมผมรู้พี่รู้เรารู้กันหมดนะฮะไปต่อได้เลยครับราคานี้ยังซื้อเอาบ้าไม่ได้เลยครับเอาบ้ายังซื้อไม่ได้เลยครับบีต่อไป 4,500 4,500 บีต่อไป 5,000 ครับต่ำๆไซโคไฟที่เขาปิดกันก็ต้องมีเลข7อ่ะพี่ต่ำๆต้องมีเลข7อ่ะไม่งั้นราคาเสียหมดเลยครับราคาพังหมดเร็วๆๆจะได้ไปตัวอื่นต่อค่ะต้องเป็น 5,000 นะคะเรายังมีตัวให้เล่นต่อเยอะมากนะครับยังไงช่วยบิดไวหน่อยไม่ต้องรอผมเคาะก็ได้ครับมาเลยราคานี้มันไม่มีอยู่แล้วมาเลยไซโคไฟราคานี้มือ2ยังซื้อไม่ได้เลยครับไซโคไฟถูกไหมหน้าปัดอยู่ที่42มิลรวมไม่ยมนะครับไม่รวมอยู่ที่38นะ4,500นะครับพี่แชมป์ครับบิดต่อไป5,000นะ5,000พี่โอป้าครับบิดต่อไป 5,500 ครับใช่ใครหาไซโคอยู่ลุยเลยไม่ใช่มาเอาไซโคจะกินตับกัน 3,000 นะเออขอไซโก้เนี่ยจะกินต่ำ 3,000 อย่างงี้ไม่เอานะใช่เมื่อกี้ใครหาไซโก้ใช่ค่ะอุ้ยค้าง 5,000 ไม่ได้นะราคาเสียหมดเลยเนี่ยเนี่ยเปิดไซโก้จะเป็นงี้แกตายอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงลากมาค่ายอีกแล้วพี่ครับไซโก้ไฟไม่มีหรอกครับราคานี้ครับเร็วครับปิดต่อไป 5,500 ครับวันนี้พี่เมาใจดีมากนี่ไงนี่เร็วมากปิดไวเพราะว่าอยากจะไปเปิดตัวใหญ่ๆไงแต่เนี่ยดูดิพอ 5,000 แล้วคืออย่างนึงเลยพี่ไซโคไฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่อยากปิดให้มันราคาเสียถ้าผมปิดราคาเนี่ยราคาเสียเลยราคามันจะเสียเลยพี่ราคามันจะพังเป็นโดมิโนเลยใครก็ตามที่ใส่ไซโคไฟตอนเนี้ยแม่งจะรู้สึกไม่ดีมากเลยว่าเอ้าแม่งมึงปิด 5,000 กูซื้อมาเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถูกไหมนะครับแล้วไซโคมันเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์มาตรฐานโลกอ่ะมันอารมณ์เหมือนโรเล็กของเอเชียเออถ้ามันทำราคาเสียเนี่ยต่อไปการซื้อขายของผมกับไซโก้มันก็จะลำบากมากขึ้นเนาะเออไม่อยากปิดราคาแถวนี้เลยเอาเร็วช่วยหน่อยข้อหนึ่งนะทิฟฟานี่เมื่อกี้แว่นมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งเลยไหนใครก็นายทำแว่นทิฟฟานี่มือหนึ่งใช่ครับพี่วินมือหนึ่งเลยพี่หนอหนูเปิดแล้วมือหนูสั่นกิ๊กกิ๊กเลยไม่กล้าเปิดแล้วบิดต่อไป 5,500 ช่วยหน่อยเร็วดันหน่อยมันถูกไปป่ะพี่ถูกไปจริงๆบิดต่อไป 5,500 ครับคุณได้กลไกระดับโลกอ่ะไซโก้อ่ะโอ้โหตายเนี่ยเปิดไซโก้ไฟมันต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะปิดถูกกว่าเอดิฟิตอีกเหร
น่าสิใช่ป่ะทั้งหมดจ้ะคุณปิดถูกเอดิฟิตดีกว่าไซโก้เนี่ยนะเอดิฟิตปิด 5,500 ไซโก้อยู่ที่ 5,000 อะไรวะเนี่ยฮัลโหลค่ะงงไปหมดงงไปหมดพี่ภูธราดูดิไฟแตกเรียบร้อยฮะโอนขอบคุณครับใช่ค่ะโอนเงินค่าน้องแมวเรียบร้อยข้อ2อ๋อใช่โอ้ยพี่มันต่ำไปอ่ะ 5,000 น่ะต่ำไปเยอะเลยเร็วเดี๋ยวจะสอบถามพี่มาหน่อยเร็วถูกมากเลยฮะยังไม่ 5,000 บาทค่ะอาจจะขอดูก่อนว่าไหวตุยเลยอ่ะ 5,000 บาทอ่ะไซโอไฟอ่ะไม่มีที่ไหนขายพี่หรอกเนี่ยเราขอไซโก้ไซโก้ไซโก้เนี่ยอะไรนะเงียบๆก่อนเขาคุยโทรศัพท์อยู่เอ้าแล้วกูจะขายยังไงเนี่ยมันราคามันอยู่ฮะนิกกี้ช่วยหน่อยเนี่ยราคาตันน่ะราคากูขาดทุนอยู่เนี่ยนิกกี้ยังไงเนี่ยขออยู่พี่ขออยู่ไม่ขออยู่เนี่ย2ขอแล้วเนี่ยนิกกี้บอกสปีกเกอร์นะคะพี่นิกกี้บอกว่าว่าไงคุณนิกกี้ว่าจะราคาตันเลยส้วมที่บ้านกูก็ตันเอ้าส้วมมึงตันด้วยเหรอเออแล้วแม่อยู่บ้านป่ะมีอยู่ดิอ้าวมึงไปไลฟ์ไปกูติดอ่างแล้วแค่นี้โอเคโอเคโอเคค่ะพี่นิกกี้ค่ะอาการติดอ่างมันมาได้เสมอนะมันมาได้ตลอดคือถ้าพี่เริ่มติดอ่างพี่ก็จะจบเลยอ่ะไลฟ์เนี้ยจบเลยอุ้ย 5,000 จริงๆเหรอวันเนี้ยเอาแล้วตายแล้วอย่าติดตรงนี้นะตายแล้ว 5,000 บาทกูจะอยู่ยังไงวะเนี่ยใส่โคไฟ 5,000 บาทไม่ได้นะไม่ได้ต่างเขา 7,000 อ่ะพี่มันไม่มีที่ไหนขาย 5,000 บาทใช้กุญไฟอ่ะเมื่อกี้ยังราคาเสียหมดเลยราคาเสียหมดเลยข้อ3ราคาเสียหมดเลยใช่พี่มาดนี่พี่มาดอยู่ในไลฟ์เนี่ยพี่มาดสวัสดี FC หน่อยเร็วพี่มาดเร็วพี่มาดครับพี่มาดสวบตันเร็ว พี่มาดสวบตันไม่มีใครไปดูดขี้ให้ พี่มาดทักทายเร็วช่วยน้องหน่อย 5,000 มันจะถูกไปป่ะอ๋อรันจะซื้อรถไงเลยโทรมาถามอ๋อจะเอาอะไรหนูจะสอบถามพี่อู๋ค่ะหนูอ๋อจะซื้อต่อพี่อู๋ใช่ไหมใช่บอกพี่อู๋รถเยอะเลยรถให้เข้าเนื้อเลยบอกพี่อู๋หน้าเรือนเท่าไหร่ครับหน้าเรือนอยู่ที่42นะครับไม่รวมอยู่ที่39พี่ผมต้องปิดแล้วนะถ้าผมปิดไปแล้วมันไม่ทำร้ายจิตใจใครที่ใส่นาฬิกาอยู่ตอนนี้5,500คนที่หนึ่งครับคือถ้าผมปิดคือผมจำเป็นจะต้องปิดพี่เพราะผมต้องไปตัวอื่นต่อผมไม่อยากจะดึงแล้วเพราะว่าพี่พอจะเข้าใจเนาะมันมีตัวอื่นที่จะต้องเปิดไซโคไฟพี่มีตัวอื่นที่จะต้องเปิดต่อเนาะถ้าผมปิดไปราคาถูกเกินไปผมขอโทษพี่ด้วยนะถ้าพี่ซื้อไปราคาที่มันแพงกว่านี้เยอะนะครับข้อที่สองฮะบิดได้เลยพี่มันอีกเยอะมากเลยครับบิดต่อไป 6,000 พี่เยอะเลยฮะสวยมากครับรุ่นใหม่สุดนะครับอันนี้ครับนี่ครับไซโคไฟราคาช็อป12,000ครับหลังเปลือยครับรุ่นใหม่สุดครับหลังเปลือยด้วยรุ่นใหม่สุดครับซีดเลยอ่ะข้อ3ฮะซีดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวพันเดียวป้าข้อ1ฮะอ่ะเลข6ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แล้ววะอ่ะมาเลข6 6,000 ข้อ2จะได้ไปตัวอื่นสักที 6,000 ข้อ3มีต่อไป 6,500 นะพี่เอาไงผมไปแล้วนะไม่รอแล้วนะครับไปแล้วมีต่อไป 6,500 ครับคือปกติมันต้องเลข7 6,500 ครับข้อ1ครับอ่ะมีต่อไป 7,000 ครับ 6,500 ข้อ2ครับ 6,500 ข้อ3ครับปลายเสียงกระดิ่งปิดเลยนะครับ 6,500 นะครับมีต่อไป 7,000 ครับพี่โอป้าว่าไงครับปกติเลข7เป็นเรื่องปกติว่ายังไง3 2 1ปิดนะโอเคปิดนะฮะชื่อเล่นเลข1ฮะแล้วจะไปดูที่โชว์รูมพี่อุ๊บเลยปะยังไม่แน่ใจเลยค่ะจะดูไว้ก่อนป้าบอกเพราะว่าหนูชนแง่ๆขับเป็นยังขับเป็นค่ะจะชอบเบอร์บ้าค่ะพี่บอลครับแล้วส่งไปตามนี้นะครับใส่แอดด้านหน้านะครับตัว SPY SWP Spoil Shop นะครับส่งไปตามนี้เลยนะครับมีแอดด้านหน้านะครับ SPY SWP Spoil Shop นะครับตามนี้เลยนะครับพี่โอป้าสำรองให้หน่อยครับพี่โอป้าสำรองให้หน่อยนะครับสำรองชื่อเล่นเลขหนึ่งให้ผมหน่อยครับพี่โอป้าสำรองทุกเรือนเลยวันนี้
ขอบคุณครับพี่จือครับขอบคุณครับส่งหายมินได้เลยนะขอบคุณครับก็ยังดีกว่า 5,000 เยอะมากๆเลยครับรู้สึกดีกว่าเยอะมากครับอ่ะพี่มาให้กำลังใจน้องหน่อยวันนี้น้องโดนเยอะมากเลยนะฮะกระโดดเลยไหมเอาไงดีวะตรงนี้จะกระโดดให้เลือกให้เลือกได้แค่เรือนเดียวโปรสเปคนะให้เลือกได้แค่เรือนเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะไปพวกกุชชี่พวกมิโดพวกแท็กแล้วขอไวๆนะจะเล่นแพนด้าหรือจะเล่นซูโม่แบบซี่เอาเลือกกันมาหน่อยเพราะได้แค่เรือนเดียว2เรือนเวลาไม่น่าพออืมเอาแพนด้าหรือว่าเอาซูโม่แบบซี่พี่พี่มาหน่อยซูโม่มันแพงกว่านะซูโม่แพงซูโม่ช็อป 33,000 นะแพนด้าช็อป 30,000 ราคาก็พอๆกันแท็กซี่เหรอลองดูนะมาอย่าให้หนูเลือกเลยค่ะเอาไงดีวะพี่เมาโอ้ยคือตั้งใจว่าจะเปิดเรือนโปรสเปคให้เรือนหนึ่งไงเออผมตั้งใจว่าจะเปิดให้เรือนหนึ่งโปรสเปคเนาะอ่ะตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับของร้านแล้วนะครับไซโก้โปรสเปครุ่นใหญ่แน่นอนกล่องนี่คือแบบที่กับตัวเมื่อกี้นี่คนละเรื่องเลยนะเห็นไหมกล่องนอกกล่องในเป็นตัวใหญ่สุดของไซโก้แล้วนะเป็นตัวใหญ่สุดของตัวไซโก้โปรสเปคแล้วนะครับเป็นเครื่อง 6R ครับเครื่อง 6R นี่คือเป็นเครื่องแบบเดียวกับพวกแกรนไซโก้แล้วอะที่ออกช็อปมา 2-3 แสนอะนะครับวัสดุก็จะใช้วัสดุเดียวกับแกรนไซโก้ก็จะใช้เบสเป็นเบสตัวเดียวกับตัว10B18เบสตัวเดียวกันเลยก็คือซูโม่นั่นเองเนาะนะครับหล่อไม่แพ้ซิมเบเลยตัวนี้นะครับสมุดคู่มือใบรับประกันพร้อมนะประกัน3ปีนะอย่างที่ผมบอกนะครับไปเพิ่มประกันได้นะครับบวก2เป็น3เนาะดูความหล่อของตัวนี้สุดหล่อของร้านผมครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ Prospect Party นะครับน้องรันตอนเรียนดำน้ำเรียนกับPartyไหมเรียนค่ะพาร์ดี้ใช่ไหมใช่พาร์ดี้เขาสอนใช่ไหมถูกต้องนะครับก็คือพาร์ดี้ก็คือเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำนะครับอันดับหนึ่งของโลกสากลโลกเลยนะครับน้องรันก็เรียนกับพาร์ดี้ผมก็เรียนกับพาร์ดี้เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มาทำกับนาฬิกาดำน้ำระดับแบบต้นๆของโลกก็คือไซโก้เนี่ยนะครับก็จับคู่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเนาะนะครับโออาร์มานี่ไม่มีเลยครับหมดแล้วนะครับตัวนี้แน่นอนว่าได้รับความนิยมสูงมากครับแม่เจ้าตัวใหญ่สุดแล้วอ่ะมาโอ้โหถ้าพี่จับนะถ้าพี่ได้จับนะพี่ได้ใช้พี่ได้จับถ้าแบบแท็กซี่ซ่าเออกล้องไม่ได้สั่นครับแต่มือผมสั่นครับตอนนี้ราคามันแพงนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวไซโก้โปรสเปคพาร์ดี้นะครับตัวซูโม่นั่นเองนะครับซึ่งซูโม่นะครับจะแตกต่างจากเรือนอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาจะเป็นกลไกนะครับที่ใช้เครื่องนะครับ 6R35 นะครับที่สำรองพลังงานทีนึง70ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับขอบเบเซลจะเป็นเป๊ปซี่นะครับที่เป็นสีแดงนะครับตัดกับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับมีไปที่ด้านขวานะครับระบบออโตเมติกนะครับกันน้ำลึกอยู่ที่200เมตรนะครับซึ่ง200เมตรลึกมากนะลึกที่สุดตั้งแต่วันนี้ที่เปิดมาตัวนี้ลึกที่สุดแล้วนะครับผมปะเลสไซเลตนะครับซึ่งเกรดนะครับของตัวสแตนเลสมีหลายเกรดนะครับเกรดของไซโคไฟนะครับกับตัวซูโม่ก็จะต่างกันเยอะมากๆเลยตัวนี้ใช้เกรดพอๆกับพวกแบบโรเล็กแล้วอะนะครับประมาณนั้นเลยนะพี่ประมาณนั้นเลยเพราะว่าเขาใช้เกรดเดียวกับตัวแกรนไซโก้แล้วนะครับเนาะแน่นอนครับมันต้องหลังทึบอยู่แล้วนะครับพี่ถ้าพี่จะไปหาซูโม่หลังเปลือยไม่มีนะครับไม่มีนะต้องบอกก่อนนะครับไม่มีทางมีเนาะเป็นเครื่องเจนะครับเป็นเครื่องเจนะครับอย่างที่บอกนะ 6R นะ 6R คือสำรองพลังงาน70โหดมากสำรองเท่ากับโรเล็กเลยครับตัวนี้เท่ากับพวกซับมารีเนอร์นะครับราคาออกช็อป 33,700 นะครับ33700นะฮะเอานะขอไว้ๆหน่อยนะพี่นะครับผมจะได้ไปตัวอื่นต่อเนาะขอไว้ๆหน่อยมีตัวสุดท้ายในร้านแล้วนะครับดูภายน้ำนะว้าวมากเลยครับเดี๋ยวดูนะโอ้ปึ๊บ2สีเลยภายน้ำ2สีนะ
เห็นไหมมีแค่รุ่นเดียวนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับซูโม่รุ่นอื่นก็ไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นเฉพาะรุ่นพาร์ดี้แอปซี่เลยอุ้ยสีสวยมากเลยสีตัดสวยมากภายน้ำฟ้าตัดเข็มเขียวนะเปิดศูนย์บีละพันครับมีตัวเดียวนะ 8,000 มาละ1ไปครับบีละพันครับมา 8,000 ปิดต่อไป 9,000 นะคะบีต่อไป 9,000 นะ 10,000 ครับไม่ต้องตื่นเต้นเลยไม่ถึง 20,000 ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นปกติที่มันจะต้องมีเลข2นำหน้าเพราะช็อปมัน 33,700 แล้วครับบิดต่อไป 12,000 12,000 บิดต่อไป 13,000 ครับบิดต่อไป 13,000 ครับพี่อย่าปล่อยให้มันผ่านไปง่ายๆนะเพราะว่าการที่พี่จะมาหาราคาแถวๆเนี้ยมันหาไม่ได้อยู่แล้วนะครับพี่ระดา 14,000 ครับบิดต่อไป 15,000 ครับคือมันหาไม่ได้อยู่แล้วครับราคาที่มันอยู่แบบอยู่แถวๆเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้ว 15,000 ครับบิดต่อไป 16,000 ครับบิดต่อไป 16,000 ครับ 16,000 ครับบิดต่อไป 17,000 ครับไปได้เลยฮะบิดต่อไป 17,000 ครับสบายๆครับโอ้ชิปาลินครับต่ำๆต้องมีเลข2นำหน้าครับหล่อมากแล้วฮะพี่หยกตามหลังอยู่นะพี่หยกตามหลังอยู่นะครับพี่อาจจะคิดว่าพี่จ่าย 18,000 พี่อาจจะคิดว่าใส่เป๊ปซี่บางคนนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจถึงกลไกนาฬิกานะครับว่าก็ใส่เป๊ปซี่ไซโคไฟท์ราคาถูกกว่านี้ก็เหมือนกันอีกมันต่างกันนะพี่ต่างกันนะสำรองพลังงาน70กับ40เนี่ยนะครับเครื่องต่างกันแค่30ชั่วโมงเนี่ยราคามันต่างกันโหเลยนะคนละเรื่องเลยนะมีต่อไป 19,000 ครับขอเสียงน้องรันนะครับเย้เย้เย้กำลังลุ้นอยู่ค่ะใครจะให้ 20,000 ดีคะมีต่อไป 19,000 กำลังลุ้นอยู่เลวพี่อย่าปล่อยให้มันผ่านง่ายๆครับมันเป็นตัวพาร์ดี้แล้วตัวพาร์ดี้อ่ะมันดิสคอนแล้วด้วยนะต่อไปพี่หาไม่ได้แล้วด้วยนะครับมันอะไรที่ดิสคอนของไซโก้เนี่ยราคาขึ้นก็มีนะพี่ใช่ราคาขึ้นมันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นจากที่พี่บิดนะเว้ยมันไม่ได้ขึ้นจากราคาที่พี่บิดไปนะเพราะราคาที่พี่บิดไปมันถูกไหมเขาขึ้นจากราคาป้ายนะครับถ้าราคามันขึ้นมันนับขึ้นจากราคาป้ายนะเพราะราคาป้ายมัน 33,700 แต่ว่ามีแต่คนชอบใส่เป๊ปซี่นะผู้ชายอ่ะใส่แล้วมันเท่มาดูพี่มาดูซ่วมเต็มโอ้ย13,000เฮ้ย18,000นิ่งเลยฮะเคาะ1ฮะเอาเร็วบิดต่อไป 19,000 ใครจะบิดเอาเลยฮะขอไวหน่อยยังไม่ได้ไปพุชชี่เลยเนี่ยเอ้ยก็เหมือนข้างหลังเลยค่ะแป๊บนึงใช่เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นไซโก้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไซโก้แบบติดฝาผนังบ้านอื้อสีแป๊บซี่เหมือนกันเลยข้อ2ฮะแป๊บซี่ซี่ซ่าเลยซ่าเลย 18,000 19,000 20,000 เดี๋ยวก็ได้ว้าวุ่นอีกอ่ะบิดราคาเนี้ยว้าวุ่นเลยสวยซะด้วยรอบที่แล้วก็2กว่านะครับรอบที่แล้วก็ปิดไป2กว่าครับ 18,000 นี่ถูกไปพี่ถูกไปเยอะเลยฮะ 19,000 20,000 แล้วข้อ3ฮะมาเลย 20,000 สู้เขาพี่จ๋วยเข้ามาพี่จ๋วยก็ได้สบายๆอย่างนี้เลยเหรอสู้สู้มันไม่ง่ายไปหน่อยล่ะบิดต่อไป 19,000 แล้วว่าไงใช่มันเป็นตัวไซโก้ซูโม่พาร์ดี้ครับเป๊ปซี่หวานเจี๊ยบก็เป๊ปซี่หน้าดำยังปิด 20,000 กว่าบาทเลยพี่ซีหน้าดำธรรมดาปิด 20,000 กว่าบาทเลยตัวนี้มันเป็นสเปเชียลเอดิชั่นมันคือสเปเชียลเอดิชั่นนะที่เป็นพาร์ดี้เนี่ยไม่ใช่รุ่นธรรมดาเออใช่พาร์ดี้มีตัวไว้19,000พี่ว่าไงยังไงนี่แล้วยังไงนี่คลิปเอางี้ผมคอแล้วนะถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะไม่มีนะพี่มาเลย2ปังๆนี่ไงนี่ไงพังอีกแล้วนี่ไงอ่ะปิดพี่ไปอย่างที่บอกขอไวพี่เพราะว่าเหลืออีกหลายตัวเลยฮะอ่ะพี่อะไรวะพี่ชื่ออะไรหมดแล้วพี่เราพี่จ๋าอ่ะชื่อเล่นเลขหนึ่งพี่จ๋ายแคปหน้าจอชื่อเล่นเลขหนึ่งครับพี่จ๋ายครับยินดีด้วยครับราคาไม่ถึงเลขสองด้วยครับนี่คือเ
น้องปอไม่มีพี่จ๋ายแคปแล้วนะครับส่งไปตามนี้นะพี่จ๋ายนะใส่แอดด้านหน้านะครับตามด้วย SPOY ตัวนี้ตัว Y นะฮะ SLP Spoil Shop นะตามนี้เลยนะครับส่งหาแอดมินได้เลยนะครับพี่จ๋ายนะยินดีด้วยกับราคานี้นะครับโคตรถูกเลยนะคะถูกมากแฮปปี้เลยสิพี่ได้ซูโม่ไปในราคาที่ถูกกว่า GMT อ่ะพี่คิดดูดิ GMT 19,000 อ่ะไม่ได้ 18,000 อ่ะเออโหดมากเอาแล้วนะเอาแล้วได้เรื่องแล้วแป๊บนึงได้เรื่องแล้วล่ะมาเอาไงดีวะทำนี้จะดีไหมโอ้ไงดีนะเนี่ยไม่เห็นต้องรันเลยอ่ะรอสายแดงข้างหลังครับสายแดงคือไหนอ๋อมันเป็นสายส้มพี่มิโดสายส้ม GR GR คือไหนพี่โกลันเองค่ะ GR เอา GR ขายหน่อยขายอยู่จ้ามาโอ้มีข้อตัวต่อไปตัวนี้หล่อจัดๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็น G Time Rate สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้กล่องใบครบนะให้ดูก่อนกล่องนอกนะครับกล่องในอ๋อหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายแท็กเนาะข้อครบทุกอย่างครบหมดนะครับหนูไม่ได้หลบกล้องนะทุกคนพอดีว่าพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยมากเนี่ยร้านนี้ขายถูกทุกเรือนจริงตัวนี้นะครับสมุดคู่มือนะครับใบรับประกันเนาะนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะเอามาจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นช็อปจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยเนาะเอาละพี่ไม่เอาหน่อมแหนมนะแมวหน่อมแหนมนะนี่คือผมเก็บไว้ให้น้องน้องรันประมูลนะมาครับว้าวว้าวถ้าตัวนี้ต้องไม่เอาสังคมแล้วนะตัวนี้ต้องไม่เอาสังคมแล้วนะครับเชอร์รี่ไลน์ด้วยครับซึ่งปกติตัว G Time Rate นะครับของตัวผู้ชายที่เป็นหน้าแชมเปญแบบนี้นะครับมันจะหน้าปัดเล็กกว่านี้นะมันจะหน้าปัดเล็กกว่านี้ก็คือตัวที่น้องน้องปอยถ้าใครที่ดูไลฟ์นะน้องปอยปิดไปเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมหนูน้องปอยปิดไปเมื่อวานเนี่ยนะครับมันจะเป็นรุ่นที่หน้าปัดเล็กกว่านี้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่มีเชอร์รี่ไลน์หน้าปัดมันจะเป็นคิงไซส์เลยมันจะใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับปัดเลทนะครับสายเลทคือจริงๆเห็นปะมันมีแค่แบบเชอร์รี่ไลน์ขึ้นมาปุ๊บเดียวอะโอ้ราคาบวกเพิ่มเลยนะครับวันที่ขวาล่างนะครับตัวสายนะครับจะเป็นสายเซเลตนะครับที่เป็นสายกึ่งจูบิลลี่แบบนี้นะครับแน่นอนสวิตเมดนะครับสวิตเมดมีปั๊มตาสวิตเมดก็จะเหมือนกับโรเล็กเนาะเหมือนโรเล็กเหมือนปาเต้นะครับสำหรับตัวนี้นะเอานะครับราคาออกช็อปมาประมาณ 60,000 กว่านะครับพวกคิงไซส์ 60,000 กว่าบาทนะครับโคตรสวยครับกระจกซัฟไฟร์คริสตัลนะซัฟไฟร์คริสตัลอยู่แล้วนะครับสวยมากๆครับกล่องใบป้ายแท็กอะไรทุกอย่างครบหมดเปิดศูนย์บิดละพันนะของผู้ชายดิพี่หน้าใหญ่ขนาดนี้ผู้ชายแน่นอนครับผู้ชายแน่นอนยิ่งปิดไฟยิ่งสวยเลยเมื่อกี้ละดาพี่ละดาค่ะ 11,000 บาท 11,000 ครับบิดต่อไป 12,000 ครับสบายสบายเลยครับเพราะว่าตัวไม่ใช่เชอร์รี่ไลน์ยังปิดไป 25,000 เลยครับต่อไปเป็น 12,000 นะคะต้องบิดขึ้นนะพี่ต้องไม่บิดลงนะครับตอนนี้มันราคามันพี่บิดมา 5,000 เขาบิดกันมา 11,000 แล้วครับบิดต่อไป 12,000 ครับมาเร็วมาเร็วเมาส์ตัวจริงหล่อเหมือนนิกกี้หล่อค่ะหล่อค่ะสู้คุณนิกกี้ไม่ได้หรอกเออ12,000ฮะมีต่อไป 13,000 ครับใช่ค่ะเยอะพี่อีกเยอะเลยครับน่าจะต้องเล่นกันน่าจะจบเที่ยงคืนแล้วมั้งเรือนนี้มีจิ๊บถ้าบิดอยู่ 12,000 น่าจะมีจบเที่ยงคืนนะพี่สะทดหรอก็ตัวที่ไม่ใช่เชอรี่ไลน์บิดไป 25,000 บาท 15,000 ไม่บิดเล่นกันนะจ๊ะบิดต่อไป 16,000 นะครับน้องรันรอใส่ให้พี่เขาดูหน่อยได้เลยค่ะสาวๆรอนะสาวๆที่ดูอยู่ตอนนี้สาวๆอยู่ไหมพิมพ์บอกหน่อยสาวๆรอนะผมเตรียมทีเด็ดไว้ให้นะสาวๆนะทีเด็ดทีเด็ดทีขาดทีลุยเลยอะเราลุย 16K บิดต่อไป 17K ครับ
สวยมากๆครับเพราะว่ามันเป็นเชอร์รี่ไลน์ที่ผมบอกว่าพอมันเป็นเชอร์รี่ไลน์เนี่ยมันจะเป็นตัวหน้าปัดที่มันเป็นคิงไซส์มันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าตัว G ทําเลทตัวธรรมดานะครับปิดต่อไป 17,000 ตัวธรรมดาปิดไป 25,000 นะครับเมื่อวานพี่ๆลองดูดีๆเนาะเออมันจะต้องอีกเยอะมากเลยนะครับบิดต่อไป 17,000 ครับนำอยู่ 16,000 ครับดีงามมากสวยมา มากคือตัวเนี้ยใส่ยาวๆเลยพี่ใส่ไปเลยยาวๆเลย10ปี20ปีคือใช้เป็นเรือนแบบ dress watch ก็ได้หรือว่าเป็นแบบ everyday ก็ได้ครับทุกวันก็ได้43อ่ะพี่มัน43มิลน่ะคือปกติ G ทำเลทไม่มี43มิลนะไม่มีนะครับปกติไม่มีนะครับ43มิลน่ะไม่มียังถูกมากเลยครับดูใกล้ๆอีกทีครับพี่โอทาโร่ครับสวยมากมันหล่อมากครับมันหล่อมากเลยครับหล่อสุดๆอ่ะปกติที่พี่เห็นกันบ่อยๆมันจะเป็นตัวที่อ่ะพอจะนึกออกไหมที่มันเป็นหน้าแชมเปญอย่างนี้แหละแต่หน้ามันจะเล็กกว่าและไม่มีเชอร์รี่ไลน์ก็วันนี้เราก็ปล่อยไปด้วยนะคะสีแบบนี้ใช่แต่ว่ามันเป็นเรือนผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้มีตัวตาปุชชี่ด้วยบิดต่อไป 17,000 ครับโอ้ยพี่กล่องใบครบอ่ะไม่ใช่แล้วราคานี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แบบที่เราคุยกันไว้แล้วฮะถ้าราคานี้แล้วก็กล่องนอกกล่องในป้ายแท็กทุกอย่างครบหมดเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วราคานี้ไม่น่าใช่แล้วไม่ยังไงคือเขาเก็บดีมากนะดูในป้ายแท็กเขายังเก็บไว้เลยแล้วเก็บใส่แบบเนาะแยกมาให้อย่างดีเลยอะเป็นกุญชีแล้วโอ้โหวันนี้กุญชีตายตายเลี่ยนตายยันแว่นอ่ะตายยันแว่นอ่ะสวยค่ะทุกคนอุ้ยตายแล้ว 16,000 เราต้องให้คุณค่ากับของนะคะอืม 16,000 ของมันดีเราก็ต้องให้คุณค่ากับของนะใบเซอร์สภาพ 100% นะใบเซอร์สภาพ 100% นี่ไม่มีลงไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นไม่มีการฉีกขาดกริบคมคือถ้าเอานิ้วมาปาดนี่คือบาดแน่นอนนะคมกริบเลยดูดิติดทุกอย่างกริบหมดเลยราคาก็กริบตอนนี้รวมถึงราคาด้วยมีต่อไปมือสองครับมือสองมีข้อเต็มครับแต่เหมือนพี่ได้มือหนึ่งไปแหละเหมือนกันสภาพกริบมากสภาพกริบมากก็ไม่มีนี่ไงเขาเก็บอย่างดีเลยไอ้และนี่ไงมีต่อไป 19,000 ฮะไม่งั้นผมเคาะไปนานแล้วพี่ไม่งั้นผมเคาะไปนานแล้วพี่เฮ้ยบางตัวเคาะเร็วไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันไม่มีเวลาคือกำลังงงอยู่ว่าเคาะไปเลยตัวที่มันไม่ใช่เชอร์รี่ไลน์แม่งปิด 25,000 ไงแต่ตัวนี้มันอยู่18ไงที่พอที่สมัยข้อสี่ข้อหนึ่งเอ้าหามาข้อหนึ่งนะเอาดิอ่ะมีต่อไป 19,000 มาเดี๋ยวบอกชนะข้อใครนำอยู่วะพี่พีทนำอยู่นะพี่พีทนำอยู่พี่โอทาโรฮาโร่ตามหลังนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆนะพี่เพราะว่าตั้งแต่ผมขายมาปีครึ่งตัวนี้ผมเพิ่งขายครั้งแรกนะที่เป็นตัวแบบหน้าปัด42ผมเคยขายในตัวที่มันเป็นหน้าปัดรู้สึกว่าจะเป็น40มั้งตัวที่มันไม่ได้มีเชอร์รี่ไลน์อ่ะนะครับข้อที่2ฮะเอาเร็วพี่19สบายมากพี่เอ้ย19สบายมากเลย2เลย2กระโดดไปเลยกระโดดไปเลย2เลยกระโดดให้มันจบๆไปนี่ไงอะไรนะถามพี่พีทพี่พีทใช่พี่ที่ซื้อเอดิฟิตไปป่ะพี่ช่วงบ่ายอ่ะใช่ป่ะอ๋อหนูตกใจเมื่อกี้กูชี้ทำไมอันนี้ตามด้วยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่กูละอ๋อไม่ใช่เนาะโอเคขอน้องรันเขาอึดอยู่แล้วเขาสู้ตายอยู่แล้ววันนี้น้องรันอยู่กับพี่ถึงตีสามอ่ะพี่อยู่กับน้องมาล่ะพี่อยู่ตั้งตีสามมาเรือนเนี้ยข้อ3อุ้ยกริบเลยอ่ะเงียบกริบเมาเหล้ามันต่างกันเราต้องเข้าใจนะ
มอต้องไอ้นี่ปิดรุ่นถูกกว่าปิดไป 25,000 มอต้องเอองงปะล่ะงงจัดเลยอะไรวะ 18,000 โอ้ย3ข้อแล้วนะพี่ไปแล้วนะมาเลยนะทีนี้ใครอยากได้สู้ผ่านเขาเรียกนะฟ้าแลบมาเลยนะเป็นเพราะซ้อนั่นแหละครับเพราะว่าปกติคนก็ไม่ได้ดูแบบอยู่พันหนึ่งขนาดนี้พี่ทาโร่เอาหน่อยยังไม่ถึงเลขสองเลยพี่ยังไม่ถึงเลขสองยังไม่ได้เสื้อตัวนึงเลยใช่เสื้อกุชชี่ตัวนึง 20,000 กว่าบาทแล้วอย่าคิดอะไรมากถ้าพี่จะได้กุชชี่อ่ะใช่ไหมล่ะเสื้อมือสองกุชชี่อ่ะมือสองก็หมื่นกว่าบาทจริงจริงที่เขาขายกันนะอ่ะไม่มีคนใส่ผมปิดแล้วนะไปแล้วนะอ่ะไม่มีก็ปิดนะแสบซ่ามากโอเคตามนั้นตามนั้นแหละแสบซ่ามากไม่มีเนาะวิเจ็บไปตั้งหัวใจเอาอีกอ่ะดูทรงมันตั้งแต่แรกก็ดูน่าจะรู้อยู่แล้วเจ็บไปตั้งหัวใจอีกแล้วโอเคตามนั้นคือจบมาอีกแล้วตามนั้นคือจบมาอีกแล้วนี่ไงนี่ไงอะพี่พีทนะเออชื่อเล่นเรื่องหนึ่งนะพี่พีทยินดีด้วยฮะโอ้เธอทำกันได้โอ้เธอทำกันได้นะใช่โอ้เธอหวานเกียบแล้วอะชื่อเล่นเรื่องหนึ่งนะพี่พีทครับโอเคพี่พีทแคปแล้วส่งไปตามนี้นะฮะใส่แอดด้านหน้านะครับตามด้วย SPOY SLP Spoil Shop นะครับอันนี้ใครคะส่งหาแอดมินได้เลยนะครับแอด Spoil Shop ตามนี้นะสำรองทุกเดือนนะครับสำรองไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไส้แตกก็ตามนะครับผมเนี่ยเรือนเมื่อกี้ไม่ได้ลืมสำรองไว้อะเรียบร้อยแล้วพี่ทาโร่ครับโอ้ยปิดไปถูกมากเลยพี่ทาโร่ครับชื่อเล่นเลขหนึ่งให้หน่อยครับสำรองให้หน่อยฮะเอาให้พี่ทับไปแล้วไม่เป็นไรสำรองไปก่อนสำรองไปก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับสำรองไปก่อนครับเรื่องที่แล้วชื่ออะไรนะสำรองชื่อเล่นเลขหนึ่งครับไปต่อแล้วเดี๋ยวตามหาไอตัวแสบก่อนไอตัวแสบนะไอตัวแสบร้ายมากมาเลยนะจ๊ะไซโก้เออไซโก้ซูโม่หรอพี่ซูโม่แม่งบินอะเรียกตั้งนานนะเออจะเสียเวลาหยิบขึ้นมาทำหอกเลยนะคุณจ๋าอะอุ้ยคุณจ๋าคุณจ๋าอยู่ไหมครับคุณจ๋าปิดไปถูกมากเลยนะครับถูกกว่าคนอื่นที่เขาปิดไปทุกคนเลยนะครับแต่คุณจ๋าบินเหรอฮะคุณจ๋าเร็วอยู่ไหมอยู่พิมพ์หนึ่งหน่อยเร็วคุณจ๋าอยู่ไหมคุณจ๋าว่าไงไอ้อีกแล้วนี่ไงนี่ไงมาอีกแล้วพี่ภูธาราแกก็เอาอีกแล้วนี่ทั้งวันผมก็คุยกับพี่ภูธารากันอยู่2คนน่ะนี่ไงนี่ไงมันเสียเวลาหูยลุงงิบจะเปิดทำไมอ่ะคือเปิดเพื่ออะไรจ่ายจ่ายไหนมาคุยที่จ่ายคุยสิว่าซูโม่พาร์ตี้ 18,000 มันเป็นยังไงมันแพงไปหรือไงจ่ายหรือยังไงจ่ายยังไงจ่ายไม่คุยอะไรดิเฮ้ยจ่ายแล้วจ่ายแม่งไปละเรียบร้อยจ่ายไปแล้วเรียบร้อยก็เอาเป็นว่าราคานี้ก็เก็บไว้แล้วกันเนาะ 18,000 เก็บไว้ก็ดีแล้วไม่ขาดทุนแต่มันเสียเวลาอย่างที่บอกนะสาวๆนะสาวๆพร้อมนะว้าวน่ารักลาก่อนจ่ายโอ้พี่มาไม่เอาพี่บอกหนูแล้วพี่บอกหนูแล้วว่าไม่พอที่หนูพูดน่ะมันไม่พอพี่บอกหนูแล้วเรียนนิ่มสุดก็ดูสิสุดจริงสุดจริงสุดจริงกล่องใบครบนะนะครับกล่องใบครบตัวนี้นะครับอย่างที่บอกช็อปญี่ปุ่นทั้งนั้นที่ผมเอามานะครับเนาะเห็นไหมช็อปญี่ปุ่นนะครับสาวสาวเตรียมพร้อมนะสาวสาวครับเอานะหยิบเรือนนี้มาโกลันสีหน้าเปลี่ยนเลยอะสีหน้าเปลี่ยนเลยทีเดียวเชียวอะเอานะมา
2570หลักเพชรเอาเว้ย2570หลักเพชรมาแล้วเว้ยแพงกว่า2570ธรรมดาเยอะนะหลักเพชรอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักเพชรของ2570หรือว่าจะเป็นเบเซลนะครับเพชรของจีโคโนราคาจะดีดมากดีดไปเยอะมากแม่คือมัน2570มันเป็นตัวแบบสุดฮอตสุดฮิตไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะคือมันฮิตที่สุดแล้วนะครับปัดเลสไซเลตแน่นอนตัวเนี้ยรุ่นเนี้ย2570ที่ไม่ใช่หลักเพชรอะมันมีเว้ยมีแต่ราคาถูกกว่านี้เยอะนะครับเพราะนี่คือหลักเพชรแล้วมันเป็นเพชรแท้นะพี่มันเป็นเพชรแท้ไม่ใช่คริสตัลเลยมันไม่ใช่คริสตัลชวาล็อกกี้เลยทั้งนั้นมันคือเพชรแท้นี่แหละเป็นเพชรแท้เลยพี่นะครับสวิตเมทนะครับแน่นอนราคาออกช็อปมานะครับมีแต่แสนนะถ้าหลักเพชรมีแต่แสนนะครับปัดเลสสายเลสนะครับสวยมากนะครับตัวนี้กล่องใบครบนะฮะสวิตเมทนะครับน้ำลึกอยู่ที่50เมตรนะสวยมากแล้วสีมันแบบนวลมากตัวนี้โคตรสุดอะโอ้ my god ก็คือ2570ว่าแรงแล้วอะตัวนี้หลักเพชรอะแรงขึ้นไปอีกเท่านึงอะอีกเท่านึงเลยใช้คำว่าเท่านึงเลยนะเท่านึงเลยเพราะว่ามันเป็นเพชรแท้สวยมากทุกคนราคาแพงตามวัสดุมันจึ้งเปิดศูนย์บิลพันอาเฮ้มาแล้วเว้ยมากระโดดเลยทุกคนเฮ้ยใหญ่เย้อ้วพังอีกแล้วนี่ไงนี่ไงพังอีกแล้วสวยมากอุ้ยน้องต้องรันต้องใส่แล้วตัวนี้ต้องรันต้องใส่แล้วนี่ไง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 ตายลุยเลยลุยเลยพี่2570ธรรมดาก็30,000แล้วนี่2570หลักเพชรครับว้ายสวยเลย2570ธรรมดามือ2ก็ปิด 30,000 แล้วครับโอ้ my god อันนี้หลักเพชรครับสวยมากหลักเพชรช็อปเป็นแสนเลยครับสวยมากแม่อายแล้วจึ้งมากนี่ไงนี่ไงอ้าวเงียบแล้วทำไมอ่ะแล้วอะไรอ่ะแล้วอะไรมาล่ะมันยังไม่สุดอย่าเพิ่งหยุดดิทุกคนพี่เอ้ย2570ตัวธรรมดาเขาอะไรวะกว่าเลยอะไรวะเนี่ยสาวๆผมบอกให้สาวๆรอผมไม่ใช่เหรอไม่รอผมเลยหรือว่าไงนี่ดูสิสวยมากเลยมองไกลๆก็ยังแบบโอ้โหพี่2570หลักเพชร2570ตัวธรรมดาผมยังปิด 30,000 เลยอ่ะไม่ต้องหลักเพชรอ่ะดูดินี่หลักเพชรอ่ะพี่กล่องใบครบอ่ะข้อครบอ่ะเอาเอาอีกเอาแล้วกูหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วปกติตัวไม่หลักเพชรโอ้ยพี่30,000กว่าแล้วราคานี้คือห่างแบบห่างจักรวาลเท่าไหร่คะห่างคนละกาแล็กซี่เลยอ่ะสวยมากพี่คนละกาแล็กซี่เลยนะคือพี่บิดอยู่ทางช้างเผือกแต่ว่าราคาแม่งไปแอนโดมิน่าแล้วอ่ะคนละที่กันเลยอ่ะ36ได้ไหม30,000ผมยังตายเลยพี่หน้าปัด30,000ยังตายเลยครับ36ก็ค่ะพี่30,000ยังแบบขี้แตกเลยครับใจเย็นดิพี่แพทใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นสวยมากแล้วนี้สวยมากโอ้ยตายตาย2570หลักเพชรอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ16,000 เหรอข้อไงอะพี่มันตามเยอะไปอะมันตามเยอะไปอะพี่เอ้ยตามเยอะไปมากเลยว่ะพี่มากเลยฮะกูจีนะ30 มิลรวมมะยม31เนาะ31มิลรวมมะยมไม่รวม28ไซส์กำลังน่ารัก18ครับ20,000ของใหม่มีแต่แสนพี่ของใหม่มีแต่แสนนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักเพชรพี่มันไม่พี่2570ธรรมดาออกช็อป 70,000 แล้วนะอืมแล้วมันเพิ่มเพชรเข้าไปอ่ะพี่สีหน้าเปลี่ยนเลยอ่ะดูดิแย่แล้ว 19K ครับโรเล็กต้องรันขายโรเล็กหนูนะมีของน้องรันมีครับโรเล็กขายไหมขายไหมไม่ขาย
พราะว่าหยิบโรเล็กมาประมูลอยู่ 20,000 ตายครับเรียบร้อยไม่ขาย 19,000 ครับโอ้โหกูทำอะไรอยู่วะเนี่ยจะตามเป็นหมื่นเลยอ่ะพี่2570น่ะหน้าธรรมดาก็ขายกันเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่นี่คือพูดถึงราคาท้องตลาดนะพูดถึงราคาท้องตลาดนะว่าถ้าพี่ได้ไปราคาเนี่ยพี่กำไรเท่าไหร่รุ่นอะไรกุชชี่ค่ะพี่กำไรเท่าไหร่อ่ะถูกไหมเออแล้วราคามันห่างตลาดเกินหมื่นอ่ะเกินหมื่นเยอะด้วยอ่ะพี่ถูกป่ะเออแล้วพี่เอาไปใส่ก็ได้เพราะมันเป็นมือสองอยู่แล้วถูกไหมครับคือแต่มือสองใช่สภาพดีมากคือมือการซื้อมือสองลอยไม่มีเลยมันดียังไงถ้าพี่เลือกดีๆเลือกแบบสภาพดีๆข้อครบอะไรอุปกรณ์ทุกอย่างครบพี่ก็เหมือนได้มือหนึ่งนะครับอารมณ์เหมือนได้รถที่มันแบบขับมาแค่แบบพันโลสองพันโลอ่ะนะครับเครื่องดีๆอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วคนที่เขาซื้อมือหนึ่งมาเขายอมขาดทุนไหมพี่ตั้งกี่บาทแล้วอ่ะแบบอย่างเงี้ยเขาซื้อมันเป็นแสนอ่ะถ้าพี่บีบไปสองหมื่นเขาขาดทุนพี่แปดหมื่นอ่ะเออแล้วพี่เอาไปขายพี่กำไรพี่เป็นหมื่นเลยนะเพราะราคานี้มันไม่มีพี่มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วครับสวยมากเลยพอให้เป็น2570ได้มายังไงผมเอามาจากญี่ปุ่นครับพี่ใจดีผมไปขโมยเอามาจากญี่ปุ่นครับผมซื้อมาพี่ผมก็ใช้เงินซื้อครับไม่ได้ได้มาฟรีพี่ข้อเหลืออย่างที่บอกว่าผมใส่ผมยังเหลือเลยดูดิข้อมันเต็มเห็นปะข้อมันเต็มโอ้ยเครียดเลยผมไม่ตามเยอะหนูบอกพี่เมาแล้วใช่ไหมตามเยอะจัดเลยอดดาวรถแล้ววะหนูน้องอดดาวรถแล้วน้องรันอดแล้วเจอเรือนนี้เข้าไปแล้วก็บิดต่อไป 21,000 ฮะหน้าเหมือนโกลันเลยอันนี้พี่ปอยเองครับไม่ใช่โกลันครับไม่อดเลยไม่พักไม่อ่านอีกแล้วอะไรอ๋อใครอ๋อพี่มาอันไหนแว่นเหรออ๋อใช่แล้วโอ้ my god หายเป็นหมื่นเลยพี่พีชสู้เขาพี่ตายแล้วสู้เขาสู้เขาสู้เอาหน่อยเร็วทุกคนเอาหน่อยเร็วยิ่งดึกยิ่งเหงาก็ต้องยิ่งเอฟของนะคิดถึงแม่มดเลยอ่ะแม่มดอยู่ไหนวะเนี่ยว้าวุ่นเลยขอเถอะครับได้ครับขอได้ฮะขอหนึ่งอ่ะตามบัญชาพี่อ่ะตามบัญชาของพี่สัตชื่ออะไรวะน่ะอ่านยากนิดนึงสัทธะสกดนะฮะมีต่อไป 21,000 พี่แต่ผมจะขอเคาะช้านิดนึงนะพี่นะพี่เข้าใจผมนะเพราะผมโดนเยอะแต่ผมปิดให้พี่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าผมจะไม่ปิดให้พี่ปิดให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยปิดให้ไปเชิญทุกคนอื่นมาเร็วทุกคนมาเร็วรอค่ะให้พี่ให้ครับไม่เป็นไรให้อยู่แล้วมีต่อไป 21,000 ครับ2570หลักเพชรนะครับ2570ตัวธรรมดายังปิด 30,000 กว่าเลยแต่ตัวนี้หลักเพชรของสาวๆงงเหมือนกันครับงงกับราคาตอนนี้มากเลยมันเจ็บ 20,000 ข้อที่2นะฮะมันเจ็บใจนะเนี่ยมันเจ็บนะ 20,000 มันเกินไปหนักมากเลย 20,000 ยิ่งได้เป็นหนักเลยจริงครับสาวๆไม่อยู่แล้วพี่เจง 21,000 ฮะบิดต่อไป 22,000 ฮะ 21,000 ข้อที่1ครับถ้าผมเริ่มเคาะแล้วก็คือเคาะไปเรื่อยๆนะครับ20,000เพิ่งจะได้แว่นกุชชี่เองนะทุกคนจริงแล้วเป็นจิวเวลรี่ด้วยนะเนี่ยพี่เอาไปเทียบง่ายๆพี่แบบ2570ตัวธรรมดาก็ได้ว่าราคามันเท่าไหร่2570หลักเพชรครับ2570หลักเพชรกล่องใบครบกล่องนอกกล่องในครบรุ่นใหม่ครับพี่สัทธะสะกดสู้เลยพี่ผมหวังว่าพี่คงไม่ยอมที่20,000หรอกมั้งใช่ไหมล่ะผมขอให้พี่ผมใจพี่ก็ต้องใจกับผมหน่อยดิพี่สัทธะจะกดใช่ไหมล่ะเล่นต่อหน่อยผมใจขอให้พี่แล้ว22,000ข้อที่1ฮะบิดต่อไป 23,000 ครับเป็นเรือนผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่ไม่มีผู้หญิงบิดเลย
จริงหญิงบิดเลยมาพูดเลยเอ้ยบิดต่อไป 23,000 ฮะให้น้องรันใส่ทุกคนดูน้องรันใส่สวยมากครับ2570เป็นธรรมดาที่มันไม่มีทางมีนะครับคืออย่าว่าแต่หลักเพชรเลยพี่2570ตัวธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วครับราคานี้ไม่มีผู้หญิงในช่องแชทแล้วเหรอกูว่างั้นแหละไม่น่ามีตอนนี้มีแต่ชายชะกันเท่านั้นน่ะซื้อให้เมียซื้อให้เมียเอาของใช้ไหนซื้อให้เมียพี่แย่งกันซื้อให้เมียใช่ครับมันต้อง 30,000 อัพอ่ะพี่เพราะตัวธรรมดามันยัง 30,000 อัพอ่ะใบเดียวขอ2ฮะขอ2แล้วนะครับช่วยหน่อยพี่ช่วยดันหน่อยช่วยดันหน่อยมันถูกไปกำไรพี่เป็นหมื่นนะพี่ขายกำไรได้เป็นหมื่นนะฮะ 23,000 ข้อที่1ฮะมีต่อไป 24,000 ครับซื้อไปใส่5ปีขายยังขายได้กำไรเลยครับมันหลักเพชรนะครับมันตัวเพชรแท้ครับมันคือจิวเวลรี่ไม่แน่ใจว่า 16P หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียกถ้าในช็อปอ่ะพวกถ้าเป็นจิวเวลรี่นี่คือราคาจะอัพขึ้นก้าวกระโดดเลยทุกคนถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบบจิวเวลรี่ใช่ไม่เพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรมันตามวัสดุที่ใช้อ่ะใช่แล้วคือพี่วัสดุของกุชชี่อ่ะกุชชี่มันไม่ได้ใช้เพชรแบบมั่วซั่วอยู่แล้วพี่ใช่มันต้องคัดอยู่แล้วสร้อยคออาจจะแบบอ่ะ 25,000 30,000 พอเป็นเข้าสู่จิวเวลรี่ปุ๊บเป็นแสนมันต้องคัดอยู่แล้วถ้าเป็นแบบเพชรแท้อะไรเงี้ยขอที่2ฮะบิดต่อไป 24,000 พี่สัตว์ตะโกนทุกคนเรือนนี้เอาหน่อยครับดันให้ผมหน่อยดันให้หน่อยตามเยอะเลยตามเยอะเลยจริงทุกคน2570ตัวธรรมดายังกรี๊ดอ่ะยังกรี๊ดอ่ะพี่ถ้าราคาเนี้ย2ข้อแล้วนะครับเท่าไหร่แล้ววะ 23,000โอ้ไม่ไปไหนเลยอ่ะไม่มีอนาคตเลยครับเรือนนี้มองไปเห็นอนาคตเลยฮะแข่งเพิ่มให้เป็น 25,000 ได้ไหม พี่เจ๋ง 25,000 ได้ไหมพี่เจ๋ง 25,000 ได้ไหมพี่สัทธาสกอตพี่จะยอมแค่นี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะโอ้ยข้อ3อะพี่เจ๋ง 25,000 ได้ไหมคะโอ้ยน่ารักจังเลยพี่เจงพี่เจงขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าแบบมันคุ้มมากจริงๆอ่ะ24,000 25,000ก็ยังนำอยู่ที่พี่เจง 25,000 นะครับข้อ1ฮะมีต่อไป 26,000 ครับขอบคุณนะคะพี่เท่าไหร่ลุยได้สบายพี่ลุยเลยค่ะตัวนี้นี่คือออกช็อปเป็นแสนเลยนะแล้วนี้คือสภาพแบบดีมากทุกคนดูรอยไม่มีแล้วคือตรงสายก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคะถ้าเป็นคนใช้งานจริงๆมันจะต้องมีรอยเยอะมากด้านในตอนนี้ไงพี่เห็นเวลาปกติอะน้องรันไม่มาพูดนะแต่เรื่องนี้มันโดนเยอะไงให้เกียร์ไปก่อนครั้งเนี้ยให้เกียร์ทำผิดเท่าน้องอดดาวรถนะถ้าปิดเป็นราคานี้แล้วก็25,000ข้อที่2ไม่มีรอยเลยทุกคนดูกุชชี่พี่เบลล่าลองดูฮะตอนนี้คือพยายามขอผมดูอยู่เรื่อยๆนะครับเราอยากที่จะให้ดูอยู่แล้วนะเราที่จะให้ดูอยู่แล้วนะครับมันหลักเพชรอะครับกุชชี่2570ด้วยครับอ๋อสายสวยสายยังไม่ยืดเลยทุกคนใช่มันรุ่นใหม่พี่มันรุ่นใหม่ครับ2570มันรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มันเป็นตัวหลักเพชรเป็นตัวพิเศษที่ราคามันแพงขึ้นไปอีกเกือบเท่าตัวนะครับ25,000 แล้วแล้วแล้ว 25,000 เคาะที่เท่าไหร่วะ2มีต่อไป 26,000 ครับขอชัดๆอีกชัดๆอีกทีนึงนะครับชัดๆอีกทีนึงนะมาดใหม่แล้วเหรออ่ะพี่ BK ลองดูครับตัวนี้สวยมากครับเรื่องไหนของน้องรันแยกไว้ยังสวยกิ้งสุดๆครับสวยมากสายไม่มียืด 25,000 ข้อที่3ครับโอ้ตายแง่ๆตายแล้วตายอีกทรงนี้เงาแวบใช่ค่ะ
ถ้าสาวๆเล่นนี่ไม่มีทางราคานี้เลยจริงไม่มีทางราคานี้จริงเอาไงอุ้ย 25,000 หนู 25,000 ตัวเนี้ย 25,000 2570หลักเพชร 25,000 ว่ะหลักเพชรนะมันคือพี่สัทธัสสกอร์อย่าทิ้งผมไปอย่าเพิ่งทิ้งผมมันควรค่ามากทุกคนซื้อในช็อปยังไม่ได้จิวเวลรี่เลยอ่ะนาฬิกายังไม่ได้เลยอย่าเพิ่งทิ้งกันไปได้แค่สร้อยคอที่เป็นตัวจีอ่ะทุกคนเออใช่ได้แค่นั้นไอ้แล้วนี่ไงนี่ไงพังแล้วนี่ไงนี่ไงไปแล้วนะปิดแล้วนะให้อีกทีนึงนะไปแล้วนะผมไปแล้วนะพี่26,000พี่สัตว์ตะโกนครับข้อ1ฮะอ่ะมีต่อไป 27,000 ครับพี่จริงๆตัวนี้อย่างน้อยให้มันได้เดินนะราคาจริงๆตัวนี้นะไม่ถึง 30,000 ไม่ต้องตื่นเต้นเลย 30,000 ยังหาไม่ได้เลย 30,000 หาไม่ได้ครับลุยได้เลยฮะกล่องใบครบข้อครบอะไรทุกอย่างครบหมดส่งให้สภาพใหม่โคตรขอถ่ายหน่อยจะส่งให้เด็กดูอ๋อส่งให้เด็กดูฮะใครอ๋อให้เด็กดูหนูใส่ขึ้นข้อส่งให้เด็กดูเลยนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมส่งให้เด็กดูเลยนี่ส่งให้เด็กดูเลยพี่โอเคนะโอเคข้อหนึ่งครับพี่เจ๋งน้องอาเรียกพี่เจ๋งเร็วพี่เจ๋งเอ้ยไอ้แล้วมาอีกแล้วมีทำไม 27,000 26,000 ข้อที่2พี่เจ๋งเด็กอยากได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยอันนี้มันคือ Luxury Band ด้วยนะทุกคนแถมเป็น Jewelry ด้วยตอนนี้นี่คือเขาแข่งกันบิดให้เมียแล้วอะเออพอผู้หญิงไม่สู้แล้วอะเขาแข่งกันบิดให้เมียแล้วพี่เจ๋ง2570ธรรมดายังซื้อไม่ได้เลยครับข้อที่27,000ข้อที่1ฮะมีทำไม 28,000 ครับพี่เจ๋งบอกให้มันรู้ไปจะถึงราคา2570ตัวธรรมดาแล้วครับมีเด็กอยากได้อ่ะเปล่าเด็กอยากได้อ่ะเปล่าสุดมากพี่คือมันหลักเพชรอ่ะคือมันสุดของกุชชี่ผู้หญิงแล้วนะพี่ไม่ต้องหาตัวไหนที่มันสุดกว่านี้แล้วอ่ะว้าวพี่เดนนะว่าสุดหมดแล้วฮะสุดหมดแล้วเหรอเออนักมวยตาสาเปลี่ยนเลย27,000ข้อที่1ฮะมีทำไม 28,000 ครับพี่สัทธสนะผมอ่านชื่อพี่ถูกป่าววะสู้เขาพี่แฟนพี่ไม่ยอมแน่นอนนะถ้าพี่จะยอมเพียงแค่นี้นะครับเพราะราคามันยังต่ำกว่าราคาแบบตัว2570ธรรมดาซะอีกครับข้อที่2ฮะเป็นตัวที่เปิดไปแล้วไม่มีอนาคตครับเปิดไปแล้วไม่มีความหวังอะไรเลยครับคือความหวังตอนนี้คือขอแค่แบบให้มันถึงทุนอะขอที่3อะพี่สัทธชนะว่ายังไง 30,000 30,000ขาดทุนนิดหน่อย 27,000 ตอนนี้ปิดต่อไป 28,000 นะครับเป็นไปได้ไม่ได้นะไม่อยากปล่อยราคานี้เลยเอาจริงๆจะปิดแล้วนะพี่ผมจะปิดแล้วนะ2570หลักเพชรตัวเดียวในร้านกล่องใบครบข้อครบอะไรทุกอย่างครบหมดช็อปมาหลักแสนแต่แสนนะครับเอาไปพี่สัทธชนะว่าอย่างไรไม่มีใครใส่มาปิดแล้วนะครับ27,000ตอนนี้มันจะว้าวุ่นเลยนะมันจะว้าวุ่นเลยนะเมียพี่จะว้าวุ่นกับพี่ทั้งคืนแล้วผมจะบอกให้จะว้าวุ่นทั้งคืนถ้าพี่ไม่ปิดก็เมียพี่ว้าวุ่นแน่นอนได้ว้าวุ่นสุดๆไปเลยล่ะอายแล้วหยุดเคาะไม่ได้เลยนี่ไงนี่ไงว้าวุ่นไหมล่ะนี่ไงว้าวุ่นไหมล่ะนี่ไงนี่ไงกรัญญาอย่าปิดใช่ไหมคะอย่าปิดเรือนนี้เปิดไปทำไมวะเนี่ยอ่ะโอเคชื่อเล่นเล่นหนึ่งฮะเด็กกรี๊ดแน่นอนพี่ 27,000 โอรันทำใจไม่ได้ครับ 27,000 ครับพี่เจงฮะชื่อเล่นเล่นหนึ่งได้เลยครับพี่เจง
คันนั่นน่ะแกใส่กับเพื่อนนั่นน่ะนะไม่เห็นหรอน้องมึงแปดพันอ่ะคนแปดมันต้องนานแล้วทันเปล่าวะพี่ทันเปล่าวะแกถามพี่เจงแล้วบอกพี่เจงมานั่นน่ะทันปะทันปะทันเปล่าแกถามพี่เจงบอกพี่เจงมามาพูดกันไม่แต่ว่าแค่จะบอกว่าทันหรือเปล่าไงเออมันทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันนี่ซวยเลยนะว้าวุ่นเลยทันเปล่าทันนะทันนะขอหนึ่งครับอ่ะ 28,000 ครับเอาแล้วครับพี่สัตชนาบอกว่าพี่เจ๋งมาเอาแล้วจัดมวยคู่เอกแล้วตอนนี้แลกกันคนละหมัดนะฮะเอาหลายๆหมัดก็ได้นะแต่ไม่ได้ต่อยกันเองนะต่อยคนละกับต่อยผมเนี่ยคนละหมัดเลยเนี่ยคนละหมัดเลยมามาเลยอ่ะต่อยมายอมเลยหน่อหน่อตรงนี้เลย 29,000 พี่เจงข้อที่1ครับหน่อหน่อตรงนี้เลยเอาแล้วเอาแล้วกูนั่งดูแล้วตอนนี้ว้าวเขาท้ากันเลยเอาแล้วว่ะกูได้นั่งดูแล้วล่ะเอาแล้วว่ะยังเอาครับตอนนี้ยังเอาแล้วยังเอาเอาแล้วครับตอนนี้ได้เรื่องแล้วฮะแฟนบอกให้สู้เอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่สู้ยังไงอะแสดงว่าแฟนพี่ตาถึงนะเรือนี้เป็นแสนน่ะข้อ1ครับ 29,000 ครับได้สิได้ไปในราคา 40,000 ยังคุ้มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่สัตชนะว่าอย่างไรไปท้าเขาแบบนั้นว่ายังไงจ๊ะแล้วจะยอมไม่ได้นะ 29,000 ข้อที่2ฮะ 29,000 กระเป๋าตามกระเป๋ากุชชี่ยังไม่ได้เลยนะทุกคนใช่นี่นาฬิกาหลักเพชรตัวท็อปก็เหมือนลิงแหละเพชรกับลิงธรรมดาพี่เออราคามันก็ต่างเลยปะเออต่างกันหลายหมื่นเลยด้วยข้อ3อ่ะเอาพี่เจ๋งเอาเปล่า พี่สัตชนะหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ ไปท้าเขาต่อยไปต่อยเขาก่อนแล้วก็วิ่งหายไปแล้ววิ่งหนีแล้วตายตายตายพี่สัตชนะพี่ต้องต่อยเขาอีกสักหมัดยอมไม่ได้นะอีกสักหมัดพี่เอ้ยอีสักหมัดแล้วคำว่าเมียคำคอไม่มีก็ต้องมาแล้วโอ้นึกว่าจะซัดกันนัวไม่ซัดกันเลยเอาแล้วนะราคาเท่าไหร่แล้วเขาถาม29อยู่พี่29 3ข้อแล้วมีอยู่29มีอยู่29เออโอ้ยมาแล้วครับ30,000ข้อที่1ฮะเออมันต้องอย่างนี้ฮะเอาแล้วหมัดหนึ่งแล้วฮะสวนคนละหมัดแล้วตอนนี้มีแต่ไว้31,000ครับว่าอย่างไรพี่เจ๋งเป็นประวัติการแล้วนะครับที่5ทุ่มคนดู 1,400 ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวว้าวุ่นกันเลยชอบมันแสนกว่านะชอบมันแสนกว่าครับสู้ได้เลยเพราะว่าพี่เอาตรงจริงๆอะ2570ตัวธรรมดามันปิดเกินนี้อยู่แล้วถูกไหมเฮ้ยพี่เขาท้าเลยนะบอกเจ๋งมาเฮ้ยเอาว่ะเอาแล้วว่ะโอ้ยคู่นี้ไม่น่าจบง่ายๆฮะเราต้องเอาไปตัดคลิปเร็วไม่น่าจบง่ายๆครับเอาเจ๋งมาข้อหนึ่งมีต่อไป31,000ครับพี่เจ๋งว่าอย่างไรพูดถึงในด้านของราคานี่ไปได้เยอะคุ้มอยู่แล้วยัน3ยัน 40,000 ยังคุ้มเลยมันหลับเพชรอ่ะ 30,000 ข้อที่2ฮะเอาแล้วเอาแล้วพี่เจมเขาต่อยพี่นะพี่ยอมเหรอหน้าพี่ช้ำด้วยตอนนี้หน้าพี่ช้ำอยู่นะพี่เจมพี่เจมเอาไหนพี่พี่เจมหายไปไหนคะเอาแล้วว่ะพี่เจมข้อที่3ฮะพี่เจ๋งบอกให้เขาไปเอาหน่อยเธอเอาหน่อยไหมล่ะคะพี่เจ๋งค่ะไปต่อได้นะพี่เจ๋งใช่เรื่องนี้ไปต่อได้เลยตัวหลักเพชรอ่ะราคาไปต่อได้เลยขาวนะพี่เจ๋งยอมนะโอเคนะเอาไม่แน่หรอกเขาบอกเขายอมอย่างนี้แต่ว่าพอขอกระดิ่งเขามาก็ได้ไม่แน่หรอกมันเป็นการหลอกล่อเออมันมีการหลอกล่อไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปใช่ภายในเสียงกระดิ่งปิดเลยนะฮะนำอยู่ 30,000 บาทปีต่อไป 31,000 ชนะ 32,000 32,000 ได้ไหมคะ
มาอีกแล้วนี่ไงนี่ไง32,000นะปิด32,00032,000แล้วกันนะคนจริงว่ะ32,000แล้วกันนะนะเอาเรื่องว่ะเอาหน่อยนะ32,000นะเสียง2มาขนาดนี้แล้ว32,000นะโอเคไหมคะมาขนาดนี้แล้ว32,000มาเลยรวยรวยรวยอ่ะแคปก่อนชื่อเล่นเลขหนึ่งครับยินดีด้วยฮะพี่สัทธชนะครับให้พี่เจงสำรองด้วยมั้ยชื่อเล่นเลขหนึ่งนะครับพี่สัทธชนะนะครับพี่เจงสำรองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เล่นนานมากนานมากๆถ้าหลุดไปจะเสียใจมากอย่าบิดเล่นนะชื่อเล่นเลขหนึ่งได้เลยฮะพี่สัทธชนะนะครับแคปหน้าจอพิมพ์ชื่อเล่นเลขหนึ่งได้เลยครับผมโอเคพี่สิงห์นะครับแต่พี่สิงห์เหมือนจะเป็นลูกค้าเก่าเหมือนเป็นลูกค้าเก่าลองก่อนให้พี่สิงห์พี่สิงห์แคปแล้วนะครับส่งไปที่เดิมได้เลยนะครับแอดด้านหน้านะครับตามตัว SPY SLP Spoil Shop ตามนี้30,000ถ้วน30,000ถ้วนบอกพี่เจงสำรองพี่เจงสำรองให้หน่อยครับพี่เจงครับสำรองชื่อเล่นเลขหนึ่งให้หน่อยครับเอาคนจริงว่ะคนจริงทั้งคู่ครับคนจริงทั้งคู่เพราะว่าคนจริงทั้งคู่เมื่อกี้พี่เจงนี่ก็คนจริงนะน้องขอมาแกก็เบิ้ลให้เลยนะนะครับคนจริงทั้งคู่ก็ถือว่านับถือน้ำใจทั้งคู่ครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะเก่งมากถึงแม้ว่าจะราคามันไม่ได้โหดมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าบิดกัน2คนอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่าสาวๆไม่อยู่เลยอ่ะวันนี้นะครับอ่ะพี่เจงแคปแล้วส่งไปตามนี้นะครับแอดสปอยช็อปนะครับพิมพ์บอกแอดมินว่าสำรองได้เลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับคือจริงๆกะไว้ว่าตัวนี้คือยังไงก็ต้องเลข5นะคือกะไว้อย่างนั้นเลยนะพี่เพราะมันหลักเพชรอ่ะกะไว้แบบนั้นเลยตายโอ้โหคนยังดูอยู่1,300อ่ะประวัติการเลยอ่ะคนยังดูอยู่1,300อ่ะสุดจริงว่ะหมอบอกพี่เจงสำรองยังใช่พี่เจงสำรองแล้วพี่เจงทักไปหาแอดมินได้เลยนะครับเนาะใช่ถ้าไม่มดอยู่นี่รู้เรื่องเลยนะครับ